สวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งกับValiant Heart นะครับพาร์ท4นะฮะก็หลังจากที่เราหลบกระสุนระเบิดเราก็มาเล่นเป็นเอ้ยหลังจากที่เรารักษาที่เฟรดดี้หายแล้วเราก็มาเล่นนะฮะแล้วก็มาต่อนะฮะเราก็รอระเบิดแป๊บหนึ่งเราก็ไปวิ่งครับวิ่งโอ้ยแย่ครับแย่ครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองรายนี้ใช่ไหมโอ้อันนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจขอโทษเสียงลายเลยครับโอเคตอนนี้เราก็มาเล่นเป็นนี่นะฮะเราต้องทำอะไรนะหาแฟนตัวเองอ๋อนี่คนเขาก็หาลูกหาไม่เจอนะฮะอ้าวเดินเข้าไฟตายเลยเหรอห่วยแล้วไข่ชี้หูก่อนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาหมาไปช่วยดึงโอ้หมาแม่งกัดหัวออกมาเลยหมดไปแล้วมาดีมากต้องเอาอันนี้เข้าไปเหรอ อ๋อโอเค SOS โอเคเดี๋ยวเราเอาของไปให้เขาก่อนดีกว่า SOS นะครับ SOS เดี๋ยวเราโอเคครับอันนี้เราไปด้านล่างได้กางเกงยีนสมัยสงครามโลกครั้งที่1โอเคมาขึ้นไปรอโอเคพลาดพลาดพลาดไป3เอาอันนี้ขึ้นให้หมาหมาไป3เดี๋ยวเรายกหมาขึ้นไปอันนี้ไปที่ไปที่หนึ่งอันแรกอันนี้ลงมาก็ถือว่าตู้นั้นมันน่าจะมีอะไรให้เรานะมีอะไรให้เราไหมนี่มีของจริงด้วยโดดได้ไหมโอ้ตุ๊ดเอ้ยเราทิ้งหมาได้ไหมเนี่ยไปหนึ่งเอาหมาคืนเอาหมาคืนเอาหมาคืนไป3ดีมากก็ไปยกมันขึ้นมานี่โอเคมาดีหมาฉลาดคราวนี้เราต้องช่วยเอาลงศพเข้ากับโบสถ์เหรอไม่รู้ลงศพหรือเปล่าหาเด็กเข้าไปเลยโอเคครับเข้าใจแล้วครับสั่งอยู่ได้นะครับแม่เฮ้ยเด็กน้อยมาแล้วมาเด็กน้อยเอาเด็กน้อยหายไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ๋อมีตู้อีกแล้วเผื่อมีของมีหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องใจเย็นๆค่อยๆหาทางแก้ไขไปเ
ขาเราจะต้องไปช่วยเพื่อนเราที่โบสถ์นะฮะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปช่วยคนที่โดนไฟไหม้นะครับน่าจะมีของอะไรให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเช็คดูแล้วกันไม่เป็นไรต้องเอาที่ตัดลวดที่ตัดลวดแล้วจะยังไงดีตัดลวดละเดี๋ยวเราลองไปตัดเชือกดูนะครับว่ามันจะได้แบบที่ผมคิดหรือเปล่า SOS นะฮะเดี๋ยวเราไปตัดเชือกแป๊บหนึ่งหมาไม่ต้องมาก็ได้ครับหมาตัดได้ไหมเอ่ยตัดได้นะฮะแล้วเราก็ไปช่วยโอเคดีมากเย้ yeah.ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้พอไฟไหม้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกดีกว่าได้แล้วโอเคมีเม็กซี่นี่มาช่วยคนผักกดค้างแต่คิดว่าต้องกดงงหมดเลยอันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนเราเอ๊ะนี่มันทางเดิมหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะเก็บของก่อนนะครับ Active Service ไปเมืองมากหมดเลยโอ้ยหมามันเห่าอะไรเอ่ยหมามันวิ่งไปไหนแล้วที่เราก็เข้ามาโบสถ์แล้วนะฮะแต่หมามันไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหแกเป็นนอพังเกิดอะไรขึ้นหมอนาซี่มาไม่ใช่เยอรมันมาไอ้วันพ็อกอะไรนี่หว่าเราต้องสู้กับมันเหรอเนี่ยโอเคตกใจหมดเลยอ๋อมันระเบิดตัวเองแล้วเราต้องทำยังไงโอเคกดถูกอันละมันมีให้เราเลือกกดนะฮะไม่ใช่อะไรแล้วเราก็ค่อยมากดอันนี้นี่ไปเชียร์ไม่ใช่แล้วต้องไปให้มันกดก็ชิบดันมาแล้วเราก็ค่อยมากดตรงนี้ระเบิดตุ้มดีมากดึงกูขึ้นสิเราต้องหัวเราะหนีได้อีกแล้วคราวนี้เราก็หนีนะฮะเราก็ขึ้นมาข้างบนได้แล้วแล้วก็มันยังตามเรามาอีกนะเราก็ต้องบวกมันก็จะบอกมันยังไงมีวิธีบวกมึงนี่มันระเบิดมารัวๆดิมันไม่ระเบิดอ่ะเอ้าเวรกรรมโยนพลาดเอายืนเฉยๆก็ได้ให้เขาโยนมาแล้วค่อยเขี่ยเราผมว่าเพื่อความชัวร์เราไปฝังทุกคนดีกว่าตู้ดีมากเข้าไหมอ้าวโอเคระเบิดแล้วแล้วเดี๋ยวเรารอเขาโยนแบบระเบิดที่โยนได้มาเราต้องโยนให้เข้านะฮะเข้าเลยหมด
มากระเบิดจบยังไม่จบอีกเหรอมึงจะหนีไปไหนกันเอานี่มันคนขับเพื่อนเรานี่หว่าต้องไปหาเพื่อนเรานะฮะเพื่อนเราจะรอดไหมเพื่อนเรารอดไหมโอ้แอนนามาแล้วแอนนาขับรถไปรับเอาไอ้ด็อกเตอร์เพื่อนเราล่วงหรือเปล่าไม่มีฉากเอ้าจบตอนเหรอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตอนที่2โอ้โห Broken Earth นี่เป็นตอนที่2นะฮะหลังจากNine months earlier Anna was training to be a veterinarian when the war broke out ก็9เดือนก่อนนะ The Germans were only 20 miles from Paris เยอรมันอยู่20ไมล์จากปารีสแล้วก็เขาก็ได้จดหมายนะฮะBut implored her not to return home. แต่ไม่อยากให้แอนนากลับเยี่ยมหลังจากที่ก่อนสงครามจะจบนะฮะ Patience, however, was not one of Anna's strengths. แต่ว่าแอนนาเนี่ยไม่ใช่คนที่อารมณ์เป็นคนอารมณ์ร้อนนะฮะก็เลยคงจะออกจากปารีสแล้วก็กลับเบลเยียมมั้งครับตอนนั้นเราก็เห็นหอไอเฟลนะฮะแย่แล้วครับกุญแจตกครับต้องเอากุญแจนะครับช่วยบินมาทางนี้หน่อยครับนกครับโอ้ my god are you kidding me นกบินมาตรงนี้สิบินมาหุ้ยนั่นแหละดีมากโอเคได้กุญแจแล้วเดี๋ยวเราเช็คก่อนว่ามีของอะไรให้เก็บหรือเปล่ามีด้วยเราก็ได้อะไรก็ไม่รู้อย่างแรกนี่คือพ่อแอนนานะฮะในรูปเดี๋ยวก่อนไม่มีอะไรหรือเปล่าออกไม่ได้นะฮะโอเคไม่เป็นไรเอ้าเฮ้ยเด็กดื้อตบหน่อยมีคนเรียกจราจรแต่แล้วคือแท็กซี่ทูมอนลาลิสันแท็กซี่ดีคือเราต้องขึ้นแท็กซี่หรือเปล่าไม่ต้องขึ้นนะฮะปารีสสวยมากครับสมัยก่อนต้องการน้ำโอเคแล้วต้องเอาน้ำใช่ไหมกดดิอะไรอ่ะอ๋อสามเหลี่ยมโอเคเข้าใจแล้วต้องเอาอันสามเหลี่ยมนะฮะแล้วอันสามเหลี่ยมอยู่ไหนเอ่ยสี่เหลี่ยมนี่หรือเปล่าสามเหลี่ยมไม่ให้แต่ทำไมผมหาอันสามเหลี่ยมไม่เจอวะแค่เราซ่อมรถก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเอาอันสามเหลี่ยมนี่ไงอันสามเหลี่ยมโอเคได้ละมีน้ำละบักเก็ตถังมั้ยไม่มีไม่มีถังเดี๋ยวเราไปเอาอันสี่เหลี่ยมก่อนแล้วกันทั้งนั้นเอาอันสี่เหลี่ยมเพื่อไปเอารถลงนะฮะเพื่อที่จะดันรถไปตรงน้ำได้เดี๋ยวไงต่อกดน้ำน้ำมีไหมเอ่ยเราไปหาขวดน้ำกันก่อนนะฮะใคร
ไข่หวานร้องอะไรเออช่วยทายาไปฮะกดแค่นี้โอเคไม่มีอะไรนี่หว่ากดลงอีกโอ้แค่นี้เองเหรอง่ายจังวะขอขวดน้ำหน่อยซีปะดาเออวางปุ๊บเราได้โอกาสเอาเลยนะฮะแล้วแอนนาจะซ่อมรถทำไมครับไม่เข้าใจจริงๆครับแล้วก็ได้น้ำแล้วนะฮะแล้วก็เติมน้ำแป๊บหนึ่งแล้วก็มาซ่อมรถน่าจะได้ละเย้ yeah! อ้าวเฮ้ยนี่ซีเรียสปะเนี่ยนี่กูซ่อมตั้งนานมึงขึ้นมาแบบโอ้โหผู้ชายมีระเบิดนะฮะขับรถมันโคตรน่าเบื่อพูดตรงๆโอ้โหชนไปเลยครับเป็นไงดิฟครับดิฟแอนนาช่างดิฟแอนนาช่างดิฟครับบอกได้คำเดียวครับแอนนาช่างดิฟนี่แหละต่อไปจริงๆแล้วเราไปชนแล้วรถเราจะพังนะฮะไม่ใช่ว่าเราต้องไปชนโอเคเราพยายามหลบให้ได้นะฮะมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเพลงเปลี่ยนละตลกแล้วครับตลกแล้วครับทำไมเขาดิฟช้าได้ไงอ่ะดิฟช้าไม่ได้เลยกวนแล้วครับกวนแล้วครับนี่ผมไม่ใช่กลัวรถพังนะกลัวไอ้คนข้างๆแม่งตกโอเคตกใจหมดโหง่ายไปดูถูกสติปัญญาทิกทักทีจีไหมเอ้ารถจากพังกลายเป็นดีเลย September 7th 1914 Taxis drove all night แท็กซี่ขับทั้งวันแอนนาก็ช่วยทหารถึงฟอนไลน์ครับหรือว่าแนวหน้านะแอนนาก็ถึงโหแอนนาเห็นคนบาดเจ็บตายเยอะมากเราเป็นอนาฮะเราก็เดินต่อไปนะฮะเฮ้ยมีคนบาดเจ็บโอ้โหแอนนาวิ่งเร็วทันทีโอ้โหแอนนาแบบว่าดึงออกนี่ดึงออกอ้าวดึงออกรักษากดขึ้นลงอยู่วะเนี่ยเอาแบกเหล้าไปต้องรักษาเพิ่มอีกไหมเนี่ยทำไมล่ะแอนนาทำไรแอนนาโอ้โหแอนนาดึงกระดูกนะครับโอ้โหแอนนาโหดไปแอนนาseven months went by driven by compassionAnna devoted herself, body and soul, to healing the wounded and the sick. Anna, นี่ก็แบบว่า Every life saved was another small victory over the war. Anna บอกจะกลายเป็นหมอที่ดีนะครับ Conflict, however, raged on. แล้วก็มีการขัดแย้งเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปอีกนะฮะระหว่างในสงครามมีใครต้องให้ฮีลหรือเปล่าไปทางนู้นเลยมีคนเจ็บเยอะมี3คนโอเคอันนี้อะไรอ่ะต้องตัดขาเ
ว่าพวกชอบพวกคุปตะคุณเกินไปตะขาเฮ้ยเบียร์ลงเวลาตะเกียบจะดีหมอเฮ้ยตะขาจริงเหรอตัดขาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้แอนนาแอนนาช่างกลแอนนาช่างกลครับแอนนาช่างกลตัดแขนขอบคุณโอ้รักแอนนาจูบให้จูบหนึ่งทีครับอ๋อแหมจึ๊บ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 โอเคเปิดเอาของได้ถุงเท้าเน่าๆอันหนึ่งมีน้ำเสียคงแต่คงได้ต้องกลับมาอีกนะฮะมีต้องการน้ำนะฮะเดี๋ยวเราต้องการน้ำปุ๊บเดี๋ยวเราเปลี่ยนเข้าไปเอาน้ำให้เขานะฮะน้ำหน่อยมันไม่ตรงอ่ะเราต้องไปต้องออกไปดึงโอเคเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเราจะเข้าไปยังไงอ๋อโอเคเข้าได้ด้วยโอเคได้น้ำแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองดูทางนี้ว่ามีของให้เราเก็บหรือเปล่าอ๋อต้องเอาซอนะครับหรือภาษาไทยก็เลื่อยนะฮะมาตัดต้นไม้ชัวร์ครับเดี๋ยวเราเอาเลื่อยมาตัดต้นไม้แป๊บนึงนะฮะคนเจ็บไม่เป็นไรฮะปล่อยไว้มันไม่ตายหรอกมีของของก่อนของสำคัญนะครับแหมคนเจ็บช่างแม่งของสำคัญกว่าตอนนี้เราก็กลับไปตรงนี้เพื่อที่จะไปตัดต้นไม้ดูโอ้โหแองลาช่างกลนะครับนี่เราก็ได้ข้าวพันคอแล้วนะฮะเอาไปให้ใครหรือเปล่าโอเคไม่มีอันนี้ทางเรามาเดี๋ยวเราจะไปหาที่ค้ำแล้วก็อ๋อเราต้องไปเอาน้ำก่อนคือเอาน้ำมาให้ปักหน้านี่เดี๋ยวค่อยเอาน้ำให้มันดีกว่าจะวิ่งเข้ามาทำไมเดี๋ยวดูก่อนว่าต้องใช้ผ้าพันคอกับใครมีของโอ้โหคนตายเพียบอ่ะแอนนาเหม็นศพไหมครับแอนนาโอเคคนตายเพียบอย่างนี้เชื้อโรคเยอะแอนนาตายเร็วนะแอนนาอันนี้มีใครต้องการอะไรต้องการฝังศพมีต้องการอะไรมาช่วยเหลือก่อนนะปวดเหมือนเดิมอันนี้กระดูกดูดโอ้โหรู้สึกว่านี่เป็นน้ำยาวิเศษนะฮะเช็ดอะไรหายหมดเงินแล้วก็ผ้าพันแผลกระดูกหักนี่ก็ต้องพันนะฮะโหดจริงๆครับแอนนาช่างกลของเราโอ้ขอบคุณฮะหัวใจหน่อยครับเดี๋ยวให้จูบหนึ่งทีหัวใจแล้วนะฮะพอนี่เราได้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเอาเราได้หินละเดี๋ยวเราเอาอันนี้เอาได้ไหมเนี่ยโอเคเราต้องลากไปเฮ้ย what the hell ลากไปตรงนี้นะฮะน้ำเดี๋ยวมึงค่อยกินอุ้ยบนอยู่นั่นนะเดี๋ยวมาช่วยคนก่อนโอเคช่วยแล้วฝังศพอันนี้ไปเอาน้ำให้มันขออันนี้มาก่อนห่วยไอ้นี่แม่งก็พูดมากเหลือเกินเอาไปน้ำคนสุดท้ายแล้วมาเอาน้ำไปเรียบร้อยนะช่างกลเราขั้นเทพอ้าวเฮ้ยยังมีคนยังไม่ตายอ่ะเนี่ยเมื่อกี้คิดว่าตายไปแล้วอันนี้ใช้ท่าอะไรโอ้โหนี่ฉีดยาเลยอันนาใช้เข็มใหม่หรือเปล่าระวังเป็นเอ็ดนะครับฉ
ีบเข้าไปครับแล้วก็เอาโอ้ไอ้น้าช่างโอ้โหไอ้น้าช่างกลเอากระสุนออกเลยอ่ะเอาดื่มแอลกอฮอล์หน่อยแอลกอฮอล์ล้างแผลนะไม่ใช่แอลกอฮอล์ไม่ใช่เหล้าโอ้มาโน่กดผิดเขาแดงเคอร์นะครับแดงเคอร์The French officers were talking about Belgium. The German army was about to experiment with a new weapon near Ypres, Anna's hometown. ก็คนฝรั่งเศสก็คุยเรื่องว่าเยอรมันจะทดสอบอาวุธใหม่ที่บ้านใกล้ๆบ้างนะฮะ Reaching the outskirts of the city, Anna was greeted by the screams of sirens. Anna ไปถึงปุ๊บ Anna ก็ได้ยินเสียงไซเรนนะฮะเสียงเตือนภัย Deadly gas.Deadly gas หรือว่าแก๊สคอลีนที่เราดันก็ถึงแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจบพาร์ทนี้ก่อนนะฮะเราก็ได้ทำการซ่อมเสียงเพราะว่าเสียงมันดังเกินไปแล้วคราวนี้เราก็มาต่อแอนนาช่างกลได้พาร์ทหน้าครับใครที่ติดตามก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมไลค์ Subscribe นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ